เรามาเปรียบเทียบมอนสเตอร์เกตตัวเดิมกับตัวใหม่กันนะครับมาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนนะครับหน้าจอรูปลักษณ์ภายนอกตัวเดิมนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับเปรียบเทียบกันมาดูความบางกันนะครับไปเราจะมาดูปลั๊ก OBD ปลั๊ก OBD ตัวเดิมนะครับหน้าตาคุ้นเคยนะครับนี้ปลั๊ก OBD ตัวใหม่นะครับจะมีฮีทซิงค์เพื่อระบายความร้อนนะครับตัวจอนะครับตัวเดิมจะเป็นจอ LED ธรรมดานะครับส่วนตัวใหม่จะเป็นจอ OLED นะครับซึ่งมีความคมชัดกว่าสามารถปรับความสว่างตามที่ตั้งค่าไว้ได้นะครับมาดูในส่วนของเมนูนะครับที่เพิ่มเข้ามาจากมอนสเตอร์เกตเวอร์ชันเดิมนะครับเมนู DDC Lock นะครับเก็บข้อมูลเช็คเอนจินขึ้นนะครับเก็บได้ถึง20ข้อมูลและแต่ละข้อมูลสามารถดูค่าต่างๆได้ด้วยนะครับเมนู Overheat Lock นะครับเป็นการเก็บข้อมูลความร้อนสูงสุดของรถนะครับและจะบอกด้วยว่าค่าต่างๆณอุณหภูมินั้นๆเป็นอย่างไรนะครับเมนู Tuning Mode นะครับเมื่อตั้ง Enable ไว้จะแสดงโค้ดทันทีเมื่อมี Check Engine ขึ้นนะครับซึ่งจะให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเป็นเมนูนาฬิกานะครับเราสามารถแสดงผลเวลาและวันที่ได้นะครับจะให้เลือกเป็นนาฬิกาอย่างเดียวหรือนาฬิกาวันที่นะครับเมนูลอตโต้เกมนะครับให้เล่นสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับสุ่มได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเมนูมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นฟังก์ชันจิมคาน่าทัมเมอร์นะครับจับเวลาเมื่อรถวิ่งนะครับไปเมนูเซอร์วิสวอร์นิ่งครับสำหรับเตือนเมื่อครบเช็คระยะนะครับเราสามารถเซตเตือนครบเช็คระยะได้นะครับเมนู Display Dim นะครับตั้งค่าความสว่างหน้าจอนะครับตั้งได้ทั้งกลางวันนะครับและกลางคืนเซตเวลาได้ครับกลางคืนซึ่งฟังก์ชันต่างๆนะครับมีมากนะครับหลากหลายให้ทุกท่านลองไปเล่นดูนะครับ